สวัสดีเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการกำเนิดเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทแต่ละประเภทจะมีการกำเนิดเสียงอย่างไรบ้างเด็กๆพร้อมไปเรียนยังขึ้นรถไปเรียนด้วยกันเลยโอเคลุย The animals love singing songs but they're veryเครื่องดนตรีประเภทที่1สำหรับเครื่องดนตรีที่มีแหล่งกำเนิดเสียงจากการกระทบกันของวัตถุต่างๆโดยการเคาะหรือตีทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและเกิดเสียงขึ้นมาได้จากโลหะไม้หรือการขึงหนังของเครื่องดนตรีนั้นๆไปดูกันว่าเขามีวิธีการจะทำให้กำเนิดเสียงได้อย่างไรตีชนิดนี้ต้องใช้ไม้ตีที่หนังกลองถึงจะเกิดเสียงได้ก็คือกลองนั่นเองเด็กๆเครื่องดนตรีที่ใช้ไม้ตีที่โลหะหรือตีที่ของแข็งที่เป็นไม้ก็คือไซโลโฟนนั่นเองครับต่อไปก็คือเครื่องตีที่ใช้มือตีที่หนังแล้วทำให้เกิดเสียงขึ้นมาได้ก็คือกลองคองกานั่นเองส่วนการกำเนิดเสียงประเภทที่2ของเครื่องดนตรีเกิดจากการสั่นสะเทือนของสายชนิดต่างๆที่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนเช่นการดีดหรือการเสียดสีทำให้เกิดเสียงขึ้นมาได้นั้นเขาจะมีลักษณะการสั่นสะเทือนอย่างไรบ้างเด็กๆตามไปดูกันเลยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่ทำให้เกิดเสียงมาได้จากการดีดหรือใช้ปิ๊กหรือใช้วัสดุต่างๆที่ทำให้สายนั้นเกิดเสียงสั่นสะเทือนมาได้ก็คือกีตาร์นี่เองก็คือเครื่องดนตรีที่ขึงด้วยสายโดยการที่ทำให้เกิดการเสียดสีและเกิดเสียงขึ้นมาได้ก็คือไวโอลินนี่เองเด็กๆเครื่องดนตรีอีกชนิดหนึ่งที่ขึงด้วยสายโดยใช้กลไกข้างในที่ซับซ้อนทำให้เกิดเสียงขึ้นมาได้ในตัวของเขาเองก็คือเปียโนนี่เองการกำเนิดเสียงประเภทที่3เครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงจากท่อลมหรือท่ออากาศโดยการใช้ปากเป่าที่ลิ้นหรือกำพรวดก็คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่านี่เองแหละเด็กๆเครื่องดนตรีชนิดนี้เป็นเครื่องเป่าที่เขาเรียกว่าแซกโซโฟนจะต้องมีลิ้นเป่าที่ปากเป่าที่ทำด้วยไม้ไผ่นะครับไปก็เป็นเครื่องเป่าที่ใช้ปากเป่าแบบกรัมพวดหรือเป็นโลหะก็คือทรัมเป็ตนั่นเองเสียงใสจังเลยและเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงประเภทที่4ประเภทสุดท้ายก็คือเครื่องดนตรีที่ทำด้วยจากอิเล็กทรอนิกเป็นเสียงสังเคราะห์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยต้องผ่านจากเครื่องขยายเสียงขับออกจากตู้ลำโพงทำให้เราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีชนิดนั้นนั่นเองเช่นคีย์บอร์ดนี่เองเด็กๆคงเคยเห็นกันนะครับสรุปก็คือเครื่องดนตรีที่ทำให้เกิดเสียงขึ้นมาได้นั้นแบ่งได้4ประเภทด้วยกันดังนี้1เครื่องดนตรีกระทบเกิดจากการตีการเคาะ
2. เครื่องดนตรีที่สั่นสะเทือนจากสายเกิดจากการดีดหรือการเสียดสีทำให้เกิดเสียงขึ้นมาและกลไกข้างในเช่นเปียโนเป็นต้น 3. เครื่องดนตรีที่เกิดจากท่อลมโดยการใช้เป่าให้เกิดลมให้มีการสั่นสะเทือนของวัตถุที่เป็นท่อลมแล้วเกิดเสียงขึ้นมาให้เราได้ยินกัน 4. เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเครื่องดนตรีที่เกิดจากการสังเคราะห์เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยการผ่านจากตัวขยายเข้ามาลำโพงลำโพงเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็ขับเสียงเป็นคลื่นเสียงต่างๆของเสียงดนตรีที่ทำให้เราได้ยินสุดท้ายนี้นักเรียนอย่าลืมไปเปิดคลิปทบทวนความรู้ด้วยนะครับจะได้ทำคะแนนข้อสอบได้เต็มกันหมดทุกคนนะครับขอให้เด็กๆมีความสุขทุกคนเลย